ค่ะน้องสะใภ้ก็เลยบ่ยอมก็เลยแบบจะไหนล่ะอารมณ์ขึ้นก็เลยเดินไปถามอันบ็อกเซอร์ไลน์นะคะที่ว่าคิดตังค์บ่ในร้านนะคะที่ว่ามารับออเดอร์นั่นล่ะค่ะก็เลยไปคุยมันก็ทําท่าแบบเบานั่นเบานี่กบเกินไปจังสั่นจังสี่พี่น้องมันคิดว่าเฮาเมาแล้วแบบว่าบ่หูเรื่องคิดว่าเฮาแบบว่าใจย่อมใจไปแบบว่าจะใจไปเถอะยังประมาณนี้นะประมาณนี้อะค่ะพี่น้องนั่นแหละค่ะน้องสะใภ้ก็เลยบ่ย่อมสะใภ้ว่าฉันจะไม่จ่ายฉันจะไม่จ่ายเกินฉันจะไม่จ่ายเกินที่คุณชาร์จฉันประมาณนี้นะคะฉันจะจ่ายเท่าที่ฉันสั่งและฉันจะจ่ายเท่าที่ฉันสั่งมากินสั่งมาดื่มประมาณนี้เนาะค่ะน้องสะใภ้ก็เลยจ่ายเท่าที่ดื่มซุ่มนากระจายเคเท่าที่เฮาสั่งเท่านั้นนอกนั้นเอามาจากไสคิดมาจากใดบ่รู้ว่าคุณเอามาจากไสคุณมาชาร์จเงินเฮามันโอเวอร์เกินไปมันบ่แฟร์พี่น้องมันสแกมนะว่าพี่น้องมันโกงเฮาโกงคาบินนะคะพี่น้องมันเกินไปอีหลีจ้ะช็อกในแบบว่าเงินที่เขาคิดนะคะพี่น้องมันเฮาบ่ได้สั่งหรอกคิดเงินเฮาเนาะค่ะพี่น้องเอามาจากไสประมาณนี้นะคืองงเป็นไก่ตาแตกเลยนะพี่น้องมาที่นี่น้องสะใภ้ก็พากันจ่ายเคเท่าที่ดื่มเนาะค่ะเฮาก็จ่ายใส่อันใบเซตเนาะค่ะเสร็จแล้วเฮาก็ย่างออกจากร้านมาที่นี่พอตะย่างออกจากร้านปุ๊บมันก็มีอีเมลยิ่งนั้นย่างตามแล้วมันก็บอกว่ามันก็บอกให้น้องสะใภ้นะว่าจ่ายน้องสะใภ้ก็ยังยื่นเถียงกันนักก็ย่างออกมาได้ย่างออกมาตะวันย่างออกมาหน้าร้านบาร์มาที่น้องสะใภ้ก็ยังยื่นเถียงกันอีเมลยิ่งนั้นก็เลยว่าจ่ายมาเดี๋ยวนี้วาสนาเธอจ่ายยังไม่หมดวาสนาน้องสะใภ้ว่าจ่ายยังไม่หมดที่ไหนจ่ายยังไม่หมดที่ไหนเพราะว่าฉันจ่ายแล้วฉันจ่ายเท่าที่ฉันสั่งฉันดื่มส่วนฉันไม่ได้สั่งเธอคิดได้ยังไงเธอชาร์จเงินฉันได้ยังไงฉันไม่ได้ดื่มแล้วที่ลูกน้องเธอขนมาให้ฉันบอกว่ามันฟรีไม่คิดตังค์สักบาทเธอชาร์จเงินฉันทำไมวาสนาน้องสะใภ้ว่านะเธอบอกว่าฟรีฉันก็ดื่มสิเพราะว่าฟรีไม่คิดตังค์เธอบอกตั้งแต่แรกว่าไม่คิดตังค์สักบาทแต่เธอมาคิดตังค์ฉันจะไม่จ่ายเพราะว่าเธอโกงฉันเธอหลอกฉันวาสนาประมาณนี้เนาะค่ะน้องสะใภ้ก็บอกภาษาอังกฤษแบบเถียงกันไปเถียงกันมาบ่ลงรอยค่ะพี่น้องจ๋ามันแบบว่าเริ่มกระชากกระเป๋าน้องสะใภ้มันกระชากกระเป๋าได้มันก็เปิดเอาเงินเบิดทุกบาททุกสตางค์ของน้องสะใภ้มันเอาออกไปเบิดเลยมันยึดบัตร ATM ของสะใภ้พร้อมจ้ะพี่น้องจ้าแปลว่ามันแบบว่าหรือเอาเงินออกไปเบิดเลยกำเอาไปเบิดเลยเงินในกระเป๋าสตางค์อ่ะนะบัดนี้มันก็เอาใส่กระเป๋าขึ้นนี่ผู้ชายนั่นมันก็พากันออกมาหลายคนมันก็พยายามแบบว่าเถียงว่าใจเดี๋ยวนี้ประมาณนี้นะคะพี่น้องมันก็เหตุกำปั้นแบบว่ากำปั้นแบบจะต่อยน้องสะใภ้นะคะพี่น้องน้องสะใภ้บอกว่าเขาว่าออกไปเดี๋ยวนี้นะอย่ามาทำร้ายฉันนะเธอโกงฉันไม่พอเธอยังจะทำร้ายฉันอีกเหรอแบบประมาณนี้นะคะมาที่นี่น้องไส้แฟนเนาะค่ะก็เดินกับนัดนี่แหละค่ะกับแฟนนึกว่าแต่น้องสะใภ้กับจินยางตามหลังมากมันบ่ยอมปล่อยน้องสะใภ้มาที่สบัดนี้มันสิทำร้ายน้องสะใภ้ที่นี่น้องไส้แฟนก็เลยหันหลังก็เลยเห็นเขาจะทำร้ายเมียเจ้าของก็เลยเล่นกลับไปว่าอยู่เดี๋ยวนี้นะห้ามแต่ต้องเมียฉันนะเธอจะทําอะไรเมียฉันวาสนาเธอทําร้ายเมียฉันทําไมประมาณนี้เนาะค่ะมาที่นี่มันเห็นน้องไส้แฟนนั้นเรียนกลับมาปกป้องเมียมันก็เลยกําข้อเสือน้องไส้แฟนนัดเนาะค่ะพี่น้องจ๋ามันสิต่อยน้องไส้แฟนนัดแฟนน่ะก็เลยหันไปก็เลยแฟนน่ะก็เลยเลี้ยงกลับไปอันนั้นพักมันออกว่าห้ามอันคนตุรกีนะห้ามบอกผู้ชายในบ้านเนี่ยพนักงานในบ้านนี่ห้ามตีน้องชายเนาะค่ะแฟนนัดเรียนไปห้ามว่าอยู่ตรงนี้นะห้ามแตะต้องน้องชายฉันนะถ้ามึงแตะต้องมึงเจอดีวาสนาแฟนนัดก็เลยวางสีเนาะแฟนนัดก็โมโหเนาะว่าจะทำลายน้องชายเนาะว่าว่าไผหรอกค่ะถ้าเจอว่าคนในครอบครัวหรือว่าพี่หรือว่าน้องเฮาจะถูกตีนะคะพี่น้องมันบ่แม่นคนเดียวสิมาตีมันหลายคนพี่น้องเป็น10คนนะออกมาจากในบาร์นะพี่น้องผู้ชายงั้นเฮ็ดงานในบาร์นะนั่นล่ะค่ะมันออกมามันจะลุ่มตีพี่น้องนั่นล่ะค่ะแฟนนัดกับเรียนไปผู้เดียวประเด็นนัดก็เลยหันไปลูกนัดกับอยู่ทางข้างนัดนัดก็เลยบอกลูกนัดว่ารออยู่นี่เด้อว่าหันไปใส่วาสนาอย่าเข้ามาใกล้วาสนาเดี๋ยวแม่สิไปห้ามพ่อบ่ให้มีเรื่องก็เรื่องสีเนาะ
ลูกนะก็เลยห้องไห้นั่งห้องไห้แต่ว่าก็มีแม่ยิ่งประเทศอังกฤษคือกันนั้นมีแม่ยิ่งยื่นโทรศัพท์อยู่ข้าเจ้าก็เลยเลี้ยวเห็นลูกชายนัดน้องห้องไห้นะก็เลี้ยวเห็นเลี้ยวไปเห็นนะข้าเจ้าปอบลูกนัดเนาะค่ะกอดลูกนัดแล้วก็ลูบหัวเบาๆเนาะค่ะพี่น้องจ้าบาดที่นี่นะก็เลยแล่นไปซึ่งแล่นไปบ่ได้ห่วงชีวิตเจ้าของแล่นไปแบบอยู่ตรงกลางพี่น้องแล้วก็คนตุรกีอยู่ในบ้านที่เขาจะออกมาเป็นสิบนะพี่น้องนั่นแหละเฮ็ดตั้งสี่พี่น้องสิต่อยแฟนนัดนะคะพี่น้องแล้วบัดนี้นักก็เลยทั้งนักก็มีกระเป๋าสะพายพี่น้องเงินนักก็อยู่ในหันนักก็ใส่แหวนเพชรพร้อมพี่น้องจ้าดีมันบ่ดึงเอาแหวนเพชรนักไปดีมันบ่กระชากเอากระเป๋านักไปนะคะพี่น้องเพราะว่านักบ่ได้ทะเลาะกับมันนะคะพี่น้องนักบ่ได้ทะเลาะมีแต่น้องสะพายทะเลาะเนาะค่ะแล้วก็แฟนนักก็ปกป้องน้องชายแล้วน้องชายแฟนกับปกป้องเมียเนาะค่ะก็ต่างคนต่างปกป้องกันนั่นแหละค่ะบอกมันว่าถอยไปอย่ามาแตะต้องน้องชายฉันนะอย่างประมาณนี้เนาะค่ะมันก็บ่ถอยเด้มันว่าใจมาเดี๋ยวนี้ใจมาเดี๋ยวนี้ประมาณนี้นะคะพี่น้องบัดนี้มันก็กั้มข้อเสื้อน้องชายแฟนนัดบัดนี้มันก็อ่านพากันลุ่มแบบว่าถอดรองเท้าขนาดรองเท้านะพี่น้องมันยังบ่เว้นมันยังสิป่นเอารองเท้าพร้อมพี่น้องมันกระชากเอากระเป๋าน้องชายน้องกระเป๋าเงินน้องสะพายกำเอาเงินไปเบิดแล้วบ่พอมันแบบว่าลุ่มถอดรองเท้าน้องชายแฟนนัดนะคะพี่น้องมันถอดได้บัดนี้แต่ว่ามันหลายคนนะคะพี่น้องช่วงชุลมุนนะคะพี่น้องบัดนี้รองเท้ากระเด็นออกมาลูกชายนัดนางห้องไห้เลี้ยวเห็นก็เลยแล่นไปคุบรองเท้าอันน้องชายแฟนนัดได้น้องชายลูกชายนัดก็เลยกอดเก็บไว้นะกอดไว้ให้น้องชายแฟนนัดนะคะพี่น้องลูกชายนัดมีอันเก็บได้รองเท้าเนื่องว่าขย้อนแต่รองเท้าลุดมารองเท้ามันก็สิเอาเพราะว่ารองเท้ามันก็เป็นเงินคือกันประมาณนี้นะคะพี่น้องมันเอาสุยางดีนะมันบอกอันกระชากในนัดได้ทั้งสอยทั้งแหวนพี่น้องมาที่นี่นักก็อยู่ตรงกลางข้างหลังนัดผู้ชายเป็นสิบคนมีผู้ชายตุรกีคนเดียวพี่น้องที่ห้ามที่ยื่นตรงกลางแล้วนักก็มายื่นตรงกลางนั่งกับผู้ชายที่ห้ามเนี่ยค่ะแล้วก็แฟนนักก็ผู้เดียวนี่ยื่นอยู่เนี่ยฟังนี่ขึ้นแบบนัดห้ามทั้งแฟนนักห้ามทั้งฟังอีกฟังนึงทั้งผู้ชายตุรกีคนเดียวที่ห้ามเนี่ยห้ามอันมูข้าเจ้าเนี่ย10กว่าคนเนี่ยว่าข้าเจ้าก็บอกว่าอย่ามีเรื่องกันประมาณนี้นะว่าเราต้องการแค่คุยฉันแค่ต้องการจะคุยกับคุณประมาณนี้นะบอกแฟนนัดแฟนนัดก็เลยว่าบอกลูกน้องคุณไปว่าให้กลับไปดูแลลูกค้าในร้านหามมาว่ายว่ายหามมาตีหามมาทำไรฉันและครอบครัวแฟนก็เลยวางสีเนาะค่ะที่นี่อันทั้งผู้ชายคนนี้ก็หามปามลูกน้องบ่ได้มันก็แห้งแต่จังสี่เบิดทุกคนพี่น้องจ๋ามันสิลุ่มตีแฟนนัดกับน้องชายจนได้นักก็เลยบอกน้องชายแฟนว่าเอาเงินฉันไปก็เลยบอกว่านักก็เลยบอกน้องชายแฟนว่าเอากระเป๋าฉันไปเอานักก็เลยจกเอากระเป๋าเงินนั้นให้น้องชายแฟนเบิดเลยบัดนี้ก็ให้น้องชายแฟนจกให้มันมันสิเอาเท่าไหร่ก็ให้มันไปว่าซั่นน่ะน้องชายแฟนก็เลยให้ไป30ปอนด์พี่น้องจกเงินของนัดน่ะให้ไป30ปอนด์แต่ว่าบ่ได้ให้เบิดเนาะค่ะให้ไป30ปอนด์นั่นล่ะค่ะมันถึงเลิกเนาะค่ะบัดนี้นักก็เลยบอกว่านักเอาเงินหายไปแล้วนักก็เลยบอกผู้ชายคนเนี้ยที่ว่าคนเดียวน่ะที่ว่าพยายามห้ามแต่มันห้ามแทบสิบ่ได้ค่ะพี่น้องคนเดียวนักก็เลยบอกว่าหายเงินไปแล้วคุณบอกลูกน้องคุณถอยได้แล้วก็เลยวางสีหน้านั่นล่ะหลังจากมันได้เงิน30ปอนไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องมันได้หลายกว่าหันอีกเพราะว่าที่สุนัดหายเงินในร้านนั่นนัดสุนัดหายติ๊บมันพร้อมแล้วน่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่านัดโบแต่ว่าพักกันโบจ่ายแบบว่ามันฉาดอย่างอื่นมันเอาอย่างอื่นมาลงให้เฮาทั้งเฮาแต่เฮาบ่ได้ดื่มมันเอามาลงแล้วก็มันฉาดที่ว่ามันให้กินฟรีน่ะมันฉาดนําพี่น้องคือแบบว่ามันมั่วมันเอาอย่างอื่นมามั่วมาโกงคาบินเครื่องดื่มเฮาน่ะค่ะพี่น้องจ๋าไผสิไปย่อมมันบ่จ๋าพี่น้องบัดนี้เฮาบ่พอใจแล้วเฮาคุยแล้วบ่ลงโตแต่ว่าเฮาก็ยังมีน้ําใจที่ว่าเฮาให้ติ๊บเขาอีต่างหากแล้วแถมมาป่นน้องสะใภ้ข้างนอกอีกแล้วนัดเอาเงินให้น้องชายให้เพิ่มอีก30ปอนด์30ปอนด์มันก็ตีเป็นเงิน 1,000 กว่าบาทประมาณนี้ค่ะพี่น้องนั่นล่ะค่ะถึงจังได้มันถึงจังกลับเข้าไปในร้านแล้วผู้ชายคนนี้นะก็เลยบอกว่า thank you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  so much นะก็เลยวาง4นาทีซอยหามเพียงแต่ว่ามีแค่คนเดียว
มันก็หามแทบสิบ่ได้เพราะว่าคนเดียวเนาะคนตำบักหลายเป็นสิบสิบนะพี่น้องแม้แต่รองเท้ามันก็บ่เว้นมันสิเอาเบิดเขาให้แต่เป็นแบบว่าของมีราคามันจะเอาเบิดซ้ำก็ถูกป่นเลยค่ะพี่น้องจ๋าอยู่หน้าบาร์นะคะพี่น้องมาที่นี่พ่อแต่มันได้ไปแล้วน้องสะใภ้ก็เลยว่าใจจริงน่ะอยากกระชากอยากจะตบอยากจะตีอยากจะสู้กับแต่ว่าถ้าเฮาตีเขาเจ้าก่อนเฮาก็มีความผิดแม่นบ่จ๋ามาที่นี่ก็เลยตอนแรกก็คิดว่าจะไปแจ้งความจะไปแจ้งตำรวจเนาะค่ะมาที่นี่ก็มีคนในร้านก็เลยบอกว่าคนที่นั่งในร้านที่อยู่ประเทศอังกฤษนั่นก็เลยบอกว่าถ้าอยู่จะไปแจ้งตำรวจนะไม่มีผลหรอกเพราะว่าเขาเข้าข้างคนของเขาประมาณนี้เนาะค่ะข้าเจ้าบอกเนาะค่ะก็เลยตัดสินใจบอแจ้งตำรวจตอนแรกประกันบอกได้ว่าสิไปแจ้งตำรวจยังผ่านสถานีตำรวจได้ทางแจ้งบ่ได้มันอยู่ฝั่งตรงกันข้ามอยากแจ้งใจสิขาดมันแจ้งบ่ได้แบบใครว่าแจ้งไปก็เท่านั้นประมาณนี้เนาะค่ะวันนี้ก็เสียใจแล้วก็ผิดหวังแล้วก็รู้สึกว่าอีหยังเฮาเป็นนักท่องเที่ยวคือจังต้องป่นเฮาต้องเฮ็ดกับเฮาขนาดนี้ต้องหลอกเฮาขนาดนี้แค่ค่าเครื่องดื่มแค่อันนี้นะคะพี่น้องเฮามาเที่ยวประเทศตุรกีเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ถูกหลอกเนาะค่ะแล้วก็มีแท็กซี่นะจ๊ะพี่น้องให้ระมัดระวังเนาะค่ะแท็กซี่บางคันก็เป็นก็หลอกคือกันเนาะค่ะพี่น้องให้ระมัดระวังเนาะค่ะเฮารู้แล้วว่าเป็นจังไดประสบการณ์เนาะค่ะถูกสแกมเนาะค่ะในบาร์แห่งหนึ่งในมามาลิสเนาะค่ะพี่น้องจ๋านั่นก็เลยอยากอาจจะมาแชร์มาแบ่งปันพี่น้องเนาะค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่มีแฟนฝรั่งหรือว่าคนไทยเนาะค่ะที่ไปเที่ยวประเทศตุรกีหรือว่าเทอร์กีเนาะค่ะพี่น้องไปเที่ยวในพับในบาร์ให้สังเกตดีๆเวลาเขาสั่งเครื่องดื่มเครื่องหยั่งสินะคะพี่น้องให้ระมัดระวังเนาะค่ะเพราะว่าบริมีแคร์ขอบคั่วของนัดกับแฟนเนาะค่ะพี่น้องจ๋าซึ่งเจอกันหลายคนประเทศอังกฤษเจอกันหลายคนค่ะพี่น้องแล้วก็มีหลายๆโต๊ะในร้านในพับทิฟฟี่บาร์เนาะค่ะพี่น้องให้ระมัดระวังผู้ใดไปบาร์นั้นให้ระมัดระวังเนาะค่ะพี่น้องจ๋าซึ่งเจอกันหลายโต๊ะเลยค่ะนักก็เลยมื้อนี้ก็เลยเอามาเว้าแช่มาแบ่งปันสู่พี่น้องฟังว่าไปเที่ยวประเทศตุรกีบ่ว่าสิไปไสก็ซ้ำบาร์ได้ก็ซ้ำพี่น้องจ๋าให้ระมัดระวังเนาะค่ะบ่ว่าอยู่ไสเนาะค่ะพี่น้องจ๋าสมัยสุมื้อนี้เพราะว่าหยังเพราะว่าช่วงเนี่ยช่วงเดือนกันยาเนี่ยประเทศตุรกีเนี่ยการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวจะเบิดประมาณเดือนตุลาสิ้นเดือนตุลาก็เขาก็จะปิดบาร์เนาะค่ะปิดพับปิดบาร์เพราะว่าบ่มีนักท่องเที่ยวเพราะว่ามันหมดฤดูท่องเที่ยวเนาะค่ะพี่น้องจ๋าแล้วคนที่เฮ็ดงานในพับในบาร์เสียเขาก็จะตกงานกันเขาก็จะบ่มีงานเฮ็ดเพราะว่าเขาปิดช่วงที่บ่มีนักท่องเที่ยวเขาก็จะปิดเนาะค่ะเพราะว่ามันสิ้นสุดถึงสิ้นเดือนตุลาค่ะพี่น้องเพราะว่ามันเข้าหน้าหนาวแล้วค่ะพี่น้องบัดนี้มันก็จะเบิดช่วงการท่องเที่ยวนะคะก็เลยปิดเงาเพื่อสิเปิดอีกกับประมาณเดือนเมษาเนาะค่ะช่วงประเทศตุรกีน่ะเขาจะเปิดให้ท่องเที่ยวอีกที่กับประมาณเดือนเมษาช่วงแบบว่าเมืองนอกแบบว่าเริ่มจะอากาศเริ่มจะซัมเมอร์ประมาณเนี้ยค่ะเขาจะเปิดอีกที่นึงเนาะค่ะบัดนี้ช่วงกอบอยู่ในช่วงกอบโกยนะคะพี่น้องช่วงเดือนกันยาตุลามันอยู่ในช่วงกอบโกยนะคะคล้ายๆว่าสามารถทำเงินให้ได้มากที่สุดนะคะพี่น้องข้าเจ้าก็เลยพยายามแบบว่าหาเงินจากจุดนี้นะคะพี่น้องซึ่งข้าเจ้าต้องแบบว่าหยุดงานเหย้านะคะพี่น้องนั่นแหละค่ะก็อาจจะเป็นสาเหตุนึงที่เฮ็ดให้ข้าเจ้าว่าโกงเงินเฮาประมาณนี้นะคะข้าเจ้าประมาณว่าทำเงินให้ได้มากที่สุดช่วงกอบโกยอยู่ในช่วงกันยาตุลาประมาณนี้เนาะค่ะพี่น้องจ๋าซึ่งหลังจากหนีแล้วก็จะนักท่องเที่ยวก็จะบ่มีเขาเจ้าก็จะปิดเหย้าเลยประมาณนี้เนาะค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเฮาไปเที่ยวว่าสิเป็นประเทศไทยว่าสิเป็นประเทศตุรกีหรือว่าประเทศใดๆก็ตามเนาะค่ะมันมีทุกที่เนาะค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่านักก็มาแช่เพราะว่านักเจออยู่ประเทศตุรกีเนาะค่ะนักเจอมาหมาดๆเนาะค่ะพึ่งกลับมาได้มือสองมือเนาะค่ะพี่น้องจ๋านักก็จะพยายามทยอยไปเยี่ยมเพื่อนๆเนาะค่ะนักก็มาแช่มาแบ่งปันเพื่อนๆคนไหนที่มีสามีฝรั่งอยู่ประเทศอังกฤษด้วยอยู่ประเทศใดที่อยากไปเที่ยวประเทศตุรกีก็ให้ระมัดระวังเนาะค่ะพี่น้องจ๋าให้เบิ่งให้ดีๆค่ะเวลาเขาไปพับบาร์กะเวลาดื่มอีหยังเขาจะบอกว่าฟรีอย่างกะอย่าไปหลงคำว่าฟรีเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะคำว่าฟรีมันอาจจะมีในโลกบางอาจจะไม่มีในโลกบางก็มีค่ะพี่น้องอาจจะเป็นแค่คำเบาแค่คำว่าฟรีซื้อเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะ
แล้วก็ให้สังเกตบินเวลาเขาเจ้าคิดตังเวลาเขาเจ้าเวลาเขาจ่ายเงินก็ให้เขาเช็คเบิ่งดีๆเนาะค่ะเขาจะไม่ได้โดนหลอกง่ายๆขึ้นนัดเนาะค่ะก็นัดก็เอามาเล่าขอสำหรับครอบครัวนัดเนาะค่ะเจอมาหมาดๆเนาะค่ะเหมือนโดนปล้นเนาะค่ะเอามาบอกแบบเป็นอุทาหรณ์กันแล้วกันเนาะค่ะถือว่าครอบครัวของนัดเป็นอุทาหรณ์กันแล้วกันเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะอุตส่าห์แบบว่าไปเที่ยวแบบว่าอยากจะมีอยากไปเที่ยวแบบมีความสุขในการท่องเที่ยวเนาะค่ะแต่ว่ามาเจอแบบนี้เจอแบบว่าเหตุการณ์แบบนี้นักก็แบบช็อกค่ะนักก็เสียใจนักก็แบบว่าผิดหวังแล้วนักก็แบบว่าเสียใจที่แบบว่านักลูกซ่านัดยังหน่อยค่ะลูกซ่านัดยังอายุหน่อยอยู่ยังไม่ต้องมาเห็นเหตุการณ์แบบนี้ค่ะพี่น้องที่พ่อแม่แล้วก็น้องชายแฟนก็น้องสะใภ้อีกต้องมาเจอแล้วก็เด็กในบาร์ผู้ชายในบาร์นั่นว่าเป็น10เลยพี่น้องเกือบ20คนน่ะค่ะพี่น้องออกมาลุ่มพี่น้องลุ่มจะต่อยอ่ะค่ะพี่น้องลุ่มจะต่อยซุ่มมูนัดนะคะพี่น้องขณะเฮาเป็นแม่ยิ่งก็ยังบ่เว้นนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะโหดร้ายแล้วก็ปาเถื่อนมากๆเลยค่ะพี่น้องนักก็เลยอยากจะมาแชร์มาแบ่งปันเนาะค่ะพี่น้องจะได้กะนักก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะแล้วนักก็หวังว่าคลิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์บ่มากก็น้อยเนาะค่ะจะได้กะฝากแชร์ส่งต่อออกไปเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนๆที่ผู้ใดที่อยากจะไปเที่ยวประเทศตุรกีจะได้รู้ก่อนไปเที่ยวเนาะค่ะพี่น้องจะได้ระมัดระวังก่อนจะโดนขึ้นนัดเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะสำหรับคลิปนี้นะก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะค่ะจะได้ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะสำหรับทุกเป็นทุกไลค์ทุกการติดตามเนาะค่ะพี่น้องจ๊ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ